จะรีบไปอะไรจ๊ะที่รักจะติดรถไปโรงแรมสวัสดิการด้วยอ๋อได้เชิญเลยขึ้นรถเฮ้ยน้ำมันอะไรวะเนี่ยอยู่เรื่อยเลยจะรีบวันนี้ไม่มีเวลาไปไปไปมอเตอร์ไซค์ก่อนก็แล้วกันเอ้าเหรอรถเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจ้า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 ว้าวไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาบีบเอ๊ะมันน้ำมันอะไรวะเนี่ยครับสวัสดีครับจ้าขอบใจนะครับผมอุ้ยอยู่อ่ะจ้าพี่รักยังไม่เสร็จละจ้าถ้าคุณนายไม่ปล่อยมือเสร็จครับผมเออนี่ก็ไม่ทันพอดีอุ๊ยกลับมาแล้วเหรอที่รักจะรีบไปแล้วนะจะอายใครล่ะแหมผมเมียกันนะกลิ่นเป็นปลาสลิดมีปลาสลิดทอดด้วยใช่ไหมวันนี้จ้าไปไปครับเร็วเฮ้ยครับมึงขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าเนี่ยจะไม่ทันแล้วเว้ยเร็วที่สุดแล้วครับผมมีอะไรจะบอกด้วยครับมีอะไรวะตอนนี้รถเบรกแตกครับดีมากคนอย่างเองนี่นะข้าจะเสนอเลื่อนขั้นยศขั้นเงินเดือนให้ก็แล้วกันนะเฮ้ยอะไรนะเบรกแตกเหรอไอ้ตัวใครตัวมันเว้ยสลัดรถทุกวันครับเฮ้ยลูกประดูเขาไม่ทิ้งกันนะครับเอางั้นเหรอเฮ้ยไม่ทิ้งกันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเหลืออีก2นาทีครับท่านเลี้ยง2ถุงเฮ้ยมึงจอดไม่ได้หรอวะจอดได้ยังไงลูกพันเบรกแตกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงระวังนะเว้ยครับเฮ้ยเฮ้ยรถเด็กครับทางลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตายแล้วจริงๆเขาเป็นคนตรงต่อเวลามากขออภัยครับที่ทำให้ท่านตกใจไม่เป็นไรหรอกผู้พันยังตรงต่อเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับผมผมวัวไม่อยู่วัวหมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมโต๊ะพังหมดแล้วขอโทษเชิญท่านนั่งคุยข้างบนดีกว่าครับ
นี่คือข้อมูลของเสี่ยเม้งและมิสเตอร์ยูริชาวญี่ปุ่นอาวุธสงครามน้ำมันเถื่อนและยาเสพติดเนี่ยพวกมันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดหน้าที่ของคุณก็คือหาหลักฐานแล้วจับพวกมันให้ได้แล้วทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจล่ะครับคือทางผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้กองทัพเรือของเราดำเนินการอย่างลับๆแล้วพวกที่จะมาร่วมทีมกับผมนี่เป็นพวกใครไม่ทราบครับยอมลงทุนปลอมตัวขนาดนี้แล้วก็ใครจำกูได้กูไม่ถีบเลยเนี่ยผมตัดลงต่ำรู้เป็นไรเพื่อนใจเย็นๆดูผู้หญิงให้ใจเย็นเพื่อนผมเลยโอ้ยจะมีอะไรมากเลยขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะเว้ยโอ้ยเฮียทำไมหนวดมึงขึ้นเร็วอย่างนี้เนี่ยใครจังไรมาเล่นแถวนี้วะหายเลยนี่เว้ยของเก่าของพ่อตากูนะเว้ยราคาหลักล้านใช่ไหมมึงโอ้โหนี่พ่อตามึงใจดีขนาดให้มาเลยเหรอวะให้มากับผีอะไรบ้าเหรอกูขโมยมาเว้ยพอแล้วพอเปิดเปิดห้าแสนเนาะโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับพี่ครับไม่เป็นไรขอโทษโทษครับโทษโทษเฮียเฮียคะมีไฟแช็กวะคะตานี่ผ่านก่อนพี่เดี๋ยวไว้ตาหน้าก่อนลงใหม่ลงใหม่เจ๊เพชรเชิญดูนะใจเย็นสิเจ๊อุ้ยต้องไปกินเรียบกินน้ำตาดวงเรียบป้าเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะวันนี้มีแต้มมีตังมีแต้มมีตังไฟว่ะครับอ๋อไฟอ่ะหน่อยดิเวลากินมาเฮ้ยชิบหายไปไหนหมดวะรปภ.รปภ.มาทางนี้แล้วอะไรนี่มาจับไอ้นี่แล้วไอ้นี่มันขโมยชิบไปเฮ้ยพี่เล่นเสียเองมาโทษผมทำไมเล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนขอถอนครับ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 เฮ้ยไงอุ้ยมึงนี่เองไอ้หมูหวานนี่เก่ามึงยังไม่ใช้มึงก่อเรื่องแล้วเหรอผมไม่รู้เรื่องครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านี่อะไรอ่ะนั่นน่ะสิครับมึงอย่ามาถามมันเป็นหนี้เท่าไหร่วะนี่เก่า 300,000 บาทครับเฮียตัดแขนมันทางนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮียตัดมือผมแล้วมือไอ้บูหันมึงมีอะไรผมมีของมาแลกอ่ะปล่อยมันผมมี
ไฟแช็กเรือร้านมาแลกกับแขนของผมไอ้กะล่อนเอ้ยของปลอมเปล่าวะแท้ๆดิผมขายแล้วไอ้เนี่ยของผมฮะมันก็เหมือนกับผมไปโอ้โหโคตรขี้ตู่เลยเมื่อกี้เนี่ยผมแม่งมึงควักมาจากกระเป๋าเนี่ยไปมองไปอะไรวะเฮ้ยมึงกูรู้มึงกะล่อนตัดมันเพิ่มอีกมือนึงเฮ้ยมึงจะทำกับกูอย่างนั้นนะเฮ้ยไอ้มือกูไอ้ชิบหายมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงพลาดได้ยังไงวะรีบรีบนี่พามันไปเอาเบสเตอร์ยาแปะไปที่ไอ้เฮ้ยยาไปขายวะมึงเป็นใครวะมาเสืออะไรด้วยอยากได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยไหมหน้าอย่างมึงอะเหรอจะใช้หนี้แทนมันเออมึงเป็นใครมาจากไหนหึเฮ้ยปอยไอ้หมูหวานมึงรอดไปนะเฮ้ยไปครับเอาตังค์เอาเล่นกันต่อครับมีอะไรครับต่อไปต่อไปวันนี้กูจะปล่อยอีเด็กให้จ้องกระเทืองเลยว่ะเฮ้ยสภาพอย่างเอ็นเนี่ยนะจะไหวเหรอลู่ลายอ๋อฮอยุงลายโอ้โหเดี๋ยวป้าต่อยแว่งแตกเลยลู่ลายอ๋อสู้ตายไปไปเอาติ๊กตอกเอาแล้วไอ้นี่มันเป็นอะไรวะติ๊กตอกเป็นนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ทุ่มวะตอกสามทุ่มติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยตอกนี่มันสามทุ่มครึ่งแล้วตอกฮะรอเออโอ้งั้นต้องเดินเร็วกว่านี้ติ๊กตอก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 เดี๋ยวฉันยังมีแขกอยู่ไอ้กระเป๋กูอยู่ในนั้นใช่ไหมกระเป๋หายจะโหจะพูดจะพูดไปทางเกิดข่าวกูแม่นุ่นกูเองมึงตายมาทำไมวะเนี่ยโอ๊ยนี่แกป่านเนี่ยยังมีแรงเอาอีกเหรอลองดูไหมล่ะไอ้ลามกเดี๋ยวมันจะมึงนี่มึงให้กูจับของมึงเหรอไม่เอาอะไม่ใช่ของกูนี่มันของมึงอ๋อไอ้กระเป๋มึงไงเหรอโอ๊ยแล้วมือนางกูเละเลยโอ๊ยแหลมเลยแกลงเบ้โอ้เอาใหม่โอ้ยโอ้ยมึงจะไปไหนไอ้เป๊ะโอ้ยแม่นุ่นพี่เหนื่อยแล้วนะกูก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ตายโอ้ยดีนะมีบ้าบ้าปานปานด้วยโอ้ยมึงจะไปไหนเลยสันดาลเดียวกันหมดเสร็จแน่ไอ้ง่อยง่อยปองอ่ะจ้าช่วยพี่หน่อยสิจ้าถ้าขึ้นมาไม่ไหวนะก็กลับไปใช้มือช่วยตัวเองที่บ้านดีกว่าละมั้งหืออ
้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีจะดูแลให้ดีที่สุดต้องเข้าบ้านแล้วไปอีกหัวเบนหาทางกลับบ้านถูกแล้วมึงแต่เส้นทางฝันเสาะหยุดร้องเลยผัวหน้าด้านเอาในน้องบอกว่าชอบไม้พี่ลมพรไงจ๊ะเออใช่กูชอบไม้แล้วมึงชอบไม้ไหมล่ะไม้พี่ลมพรเหรอจ๊ะไม่ใช่ไม้หน้าสามไปเลยไอ้ผัวหน้าด้านไปนอนที่ไหนก็ไปเลยไปนอนที่ซองนู่นไปนี่นะมึงอีกแล้วกูนอนข้างนอกเป็นไงมึงมีอะไรมานอนนอกบ้านอีกแล้วเซใครว่ามันปากมากผมขังมันไว้อยู่ในบ้านโน่นพี่บ่นนักเนาะอือยังเหมือนเดิมนะมึงอ่ะเฮ้ยแต่ว่ากูมีงานให้มึงช่วยเว้ยโถผู้พันไอ้สภาพอย่างเงี้ยจะไปช่วยใครได้ไอ้ผมน่ะสิต้องหาตัวช่วยอ้าวค่าตอบแทนนะ10ล้านเชียวนะเว้ย10ล้านโอ้โหมึงนี่ซ่อนโลภนะสายพ่อจะรักนะเนี่ยเฮ้ยอื้อหือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะต้นหอมเปลี่ยนอะไรกันนะคะผู้พันน่ะสิเปลี่ยนไปตั้งเยอะนอกจากแก่ขึ้นแล้วเนี่ยปากยังห้อยย้อยหน้าจูบอีกตั้งหาเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเลยทำเป็นเล่นองค์ไปได้นี่คิดว่าเขาจะเอาจริงหรือไงหน้ากับทิชชู่เปียกน้ำกินไม่ลงหรอกค่ะอย่าคิดอะไรมากนะเพียงแต่อยากทราบว่าความสามารถของเธอในการดำน้ำลึกน่ะยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าอุ๊ยไม่อยากจะคุยหรอกค่ะนอกจากจะใช้ได้ดีแล้วเนี่ยยังเด้งทั้งอึและทนกว่าเดิมอีกด้วยค่ะพอเดี๋ยวตะบะแตกนี่จะแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมทีมหล่อไหมอ่ะดูเอาเองนี่คือหมูหวานนี่คือไข่เค็มนี่คือไต้ของกะปิโอ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งงงดูไกลๆกูคิดว่าทาแค่ก็อีหานี่เองอ่ะนี่พ่อแม่มึงรู้ยังอ่ะว่ามึงเปลี่ยนสีได้ฮะแม่อีนี่หน้าตาก็ดีนะปากหมาเหลือเกินมึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูเลยไปกัดคอแม่งมาสิกูถีบเอาไม่เหรอเอาไม่มาสิวะเฮ้ยผู้พันครับผมขอถอนตัวเอามึงเพิ่งมาแล้วมึงจะกลับเลยเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบอีกระเทยนี่เหรอเอาสิมึงอยากกลับใช่ไหมมึงกลับไปเลยกูกลับอยู่แล้วไรอีสุดเดี๋ยวกระเทยอย่างมึงอ่ะไม่มีสิทธิ์มางอคนอย่างกูหรอกเว้ยคนอย่างกูแหละจะงอมึงถุยเอาไปด้วยเอาอีเหี้ยมึงแตะแป้งทำเหี้ยอะไรระเบิดทั้งนั้นเลยระเบิดตูมตามขึ้นมาทำไงตั้มตั้มเลยนะมึงก็ดีไงมึงได้เดินไม่ได้ไงไอ้เป๋กัดกันไอ้ไข่เค็มเอ้าดูสิมึงในขี้งอนเดินไข่เวียงเชียวนะแล้วไม่ต้องให้ใครมาตามผมนะลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำช่วยกระเทยเอ้ยชินีสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับผู้กองตอนนี้ทีมงานเริ่มมีปัญหาซะแล้วเพราะว่ามีหนึ่งคนนะเขาถอนตัวเขาไม่อยากร่วมงานกับทีมงานของพวกเราอ่ะเอ้าผู้พันทำไมพูดจาอะไรอย่างนี้เป็นชายชาติทหารนะพูดอะไรให้มันเป็นความจริงหน่อยสิเราอ่ะถุยเมื่อกี้ใครวะบอกว่าจะถอนตัวกลับอ่ะโถเอ้ยไอหมูบ้ากามจะถอนตัวได้ยังไงดอกประดู่มันเบ่งบานขนาดนี้ใช้ชาติทหารอย่างเราอะเวลามันทิ้งสมอมันต้องทิ้งมันสุดๆครับผู้พันครับทิ้งไปแบบบ้ากามาสิไอ้หมูบ้า
นี่คือผู้กองพริกผู้ช่วยของผมโอ้เหรอฮะแม่ผู้ช่วยสาวสวยอย่างเงี้ยมันจะไปมีพิษสงอะไรล่ะจ๊ะอะไรวะผมลืมบอกไปว่าผู้กองพริกนั้นเก่งกาจเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าผู้ใดอยากจะมาลองยุทธก้าวเข้ามาข้างหน้า19แหวบคนเดียวเลยมึงอีต้นหอมรักกันนะนี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษน้ำพริกลงเรือเนี่ยโทรมาที่นี่ไม่ได้โทรไปค่ะลูลูล่าสายค่ะจะพูดกับใครคะโอ้ไปใหม่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 เสียฮะท่านโทรมาค่ะครับท่านไม่ต้องห่วงครับผมโอนเงินเข้าบัญชีท่านทุกบาททุกสตางค์รับรองครับว่าไม่ให้ท่านเดือดร้อนแม้แต่น้อยครับ 100% ครับสวัสดีครับแดกกันอย่างนี้ชาติบ้านเมืองแม่งถึงไม่ได้เจริญกันตามปากวบ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 ไม่เมื่อยกามั่งไงวะเฮ้ยนึกว่าตัวเองเป็นนกมันเสือกบินออกมาได้เสียครับนายสวยชนมาแล้วครับมึงนี่เลี้ยงไม่เชื่องจริงแล้วเป็นไงมึงเอาตัวรอดได้ไหมเสียครับผมผิดไปแล้วเสียผมขอโทษปากดีนะเสียผมไม่ดูดเสียผมเลิกงานแล้วเสียบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกูไม่ให้มึงโดดกูให้มึงแดกชื่อสายชนใช่ไหมต้องอยู่ในน้ำเอาไอ้เหี้ยนี่โดนฉลามแก่แดกซะไม่มีการให้อภัยสำหรับคนทรยศเว้ยต่อยูริหน่อยดิยูริของล็อตต่อไปที่จะส่งเลื่อนออกไปก่อนนะมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนักเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวติดต่อกลับไปเองผมคงไม่ได้มาอยู่กับพวกคุณหรอกนะผมจะให้ผู้กองเนี่ยเป็นคนดูแลพวกคุณขาดเหลืออะไรเอาที่ผู้กองเลยถ้าขาดหมอนล่ะครับเอาที่ฉันจ้ะถ้าขาดมุ้งล่ะครับเอ๊ะก็บอกว่าเอาที่ฉันแล้วถ้าขาดเมียล่ะครับเอาที่ฉันเฮ้ยเอาที่ทุพันอู้ยังเอาได้อยู่อีกเนี่ยฉันก็หาไม่ได้โอ้บ้ากามจริงเลยครับเบื่อมากเบื่ออะไรนักหนาล่ะแต่อยู่ด้วยกันนะมันต้องมีกฎมีระเบียบเข้าใจไหมครับจะมีกฎ3ข้อง่ายๆคือ1ห้ามดื่มเหล้าสองห้ามเล่นการพนันทุกชนิดเข้าใจป่ะกฎข้อที่3ห้ามมีเพศสัมพันธ์ทุกอย่างจ้ะจะไปไหนเนี่ยอี้เก็บกฎจังไอ้บ้าพระท่านพึ่งปักมึงจะรีบเก็บไปไหนฮะมือเก็บกดให้เดี๋ยวมึงไปเล่นกับกูข้างนอกอีกไป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 แยกย้ายพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันไม่มีเวลาอยู่ด้วยไปไปเลือกเอาเองห้องนอนมีอยู่ห้องเดียวห้องเดียวมีห้องเดียวเหรอเฮ้ยใช่การ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 มีเตียงโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้วิวสวยเว้ยเฮ้ยออกไปสิเฮ้ยกูไขข้อไม่ค่อยดีว่ะขอนอนเตียงนี้นะอู้ยใครก็อ้างได้อ่ะผมขอใช้สิทธิ์ของอดีตทหารสัญญาบัตรใช้สิทธิ์นอนห้องนี้เดี๋ยวนี้
คุณได้สิทธินั้นอ่ะใครจะใช้สิทธิ์อะไรกันไม่รู้แต่ตอนนี้กูอยู่หัวเตียงกูชนะเว้ยนี่กูถามพวกมึงหน่อยเถอะตอนเด็กๆ เขาไม่เคยสอนพวกมึงหรือไงให้มีน้ำใจต่อสุภาพสตรีน่ะที่เนี่ยมีอยู่2คนมี1และ2กูนอนนี่โถอีเฮ็ดเป็ดมึงอ่ะเป็นกระเทยมึงไม่ใช่เป็นผู้หญิงกูเป็นผู้หญิงหยุดหยุดถ้าเถียงกันแบบนี้นะฉันขอสรุปว่าฉันจะเป็นคนนอนห้องนี้คนเดียวพวกคุณก็ไปนอนข้างนอกให้หมดแต่ผมเห็นว่าในห้องนี้มันมีเตียง2เตียงมันน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งได้นอนเตียงนี้นั่นแหละใช่งั้นก็แล้วแต่ละกันพวกคุณก็ตกลงกันเองแล้วกันว่าใครจะเป็นคนนอนเตียงนี้กูว่านะเพื่อความยุติธรรมอ่ะเรามาจับไม้สั้นไม้ยาวกันดีกว่าติ๊งตังมึงเป็นเซียนพนันมึงก็ต้องชนะสิวะเอางี้ละกันโตเป็นควายกันหมดแล้วเนี่ยคุยด้วยเหตุผลไหมล่ะบอกกันมาเลยว่าทำไมต้องนอนตรงนี้กันฉันเนี่ยต้องนอนประจำเดือนนะถ้าประจำเดือนมาเรือกูเมาเรือนะต้องนอนพื้นไม่ได้มาเปิดพวกมึงเป็นเพื่อนกันแล้วมึงทะเลาะทำไมรักกันสิรักกันเพื่อนกันแหละแต่กูไม่ได้ขอร้องให้พี่คู่มึงมารักกูนะเว้ยพอที่กูมาสู้รบกับมึงในครั้งนี้กูรักพวกมึงตัวกูจะตายวันตายพวกกูยังไม่รู้ออกไปรบกันก่อนนี่กูรู้ว่ากูโดนยิงก่อนเลยเป็นคนแรกขากูเป๊ะขนาดนี้กูไม่ตายมึงไม่ทันหรอกกูตายแน่แล้วกูต้องขอโทษพวกมึงด้วยที่ตลอดเวลามากูปิดบังความจริงมาโดยตลอดว่ากูเป็นลูกผู้ดีจริงๆแล้วกูไม่ใช่ลูกผู้ดีแม่กูเป็นผีกระดนอยู่ข้างหลอดพ่อกูเป็นแมงดาตลอดชีวิตกูนอนบนเตียงผ้าใบแถวข้อหลอดมาตลอดกูไม่มีทางได้นอนบนเตียงงามๆอย่างนี้หรอกเอาเถอะพวกมึงนอนกันตามสบายกูรักเพื่อนไม่พอแล้วพอแล้วกูนอนข้างนอกเองมึงนอนเลยกูออกไปเองแมงดานอนเตียงนี้เถอะมึงน่าสงสารขนาดนี้ยังจะให้กูนอนอีกเหรอไม่เคยฟังเรื่องของปู่กูไปกูนอนปู่กูรักหลับมึงดูสิชีวิตกูโอ้ยเป็นไงมึงได้นอนเตียงสมใจอ่ะแต่ต้องมานอนข้างนอกอย่างเงี้ยฮะปลายนั่นให้มึงอ่ะอากาศข้างบนดีนักไงฮะโอ้โหแม่งโคตรดีเลยนอนตรงเนี้ยแต่ข้างในได้นอนข้างในแม่งคงจะดีกว่านี้เยอะเลยไม่แน่นะเว้ยคืนเนี้ยกูอาจจะเข้าไปปลดยศผู้กองก็ได้ถ้าเข้าไปกูเข้าไปด้วยถ้ากูเข้าไปอยู่บนเตียงได้เมื่อไหร่นะกูจะแปลงร่างเป็นกระต่ายเฮ้ยเชี่ยกูเอาด้วยสตีนแล้วมึงเป็นอะไรเป็นเต่าเว้ยทำไมมึงเป็นเต่าเต่าถึงก่อนกระต่ายก็เลยสตีนเฮ้ยพวกมึงว่าไหมวะไอ้งานเนี้ยจะออกหัวออกก้อยจะสำเร็จหรือเปล่ากูไม่เคยแน่ใจเลยวะมันต้องสำเร็จสิวะเฮ้ยไอ้ไข่เค็มฮะถ้าเกิดมึงได้เงินไปเนี่ยมึงจะไปทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวไปหยิบสายไฟที่หลังตู้เย็นให้หน่อยปะไม่รู้ค่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่หลังตู้เย็นไงยอมเอ้ยขี้เกียจเองงั้นอยู่นี่แหละห้ามซนนะเดี๋ยวไปหยิบเองก้อนนี้กูว่าจะไปสำหรับกูแล้วฝันมึงอ่ะกูไม่มีอะไรหรอกกูเหนื่อยแล้วนอนแล้วนะมาโรงพยาบาลนี่แม่มีรับน้ำเลยไว้ก่อนต้ากามหมู่หวานเชิญที่ห้องตรวจกองครับเข้าไปเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับ
คือผมกลัวครับกองไม่ได้โหโตได้แล้วมุกเอฟกองเสร็จไปเจอไปเสร็จน่าสงสารเนาะอีพวกพิการซ้ำซ้อนเนี่ยขาเป๋ยังเสื่อมมุกฝืดอีกโอ้ยเนี่ยมึงจะตีลงเลยเนี่ยไข่เค็มจริงหรือเปล่าคะวันนี้ท่านไม่ได้อาบน้ำหลายวันมันเค็มปีแล้วโอ้ยฉันหมายถึงชื่อค่ะอ๋อถ้าเกิดไปถามถึงชื่อผมเนี่ยผมชื่อธนงกัมปนาทนะอดีตจ่าทหารเรือนะค่ะจากผลการตรวจสุขภาพเนี่ยร่างกายคุณแข็งแรงดีนะคะเฮ้ยครับเด็กเป็นไรคะมันเจ็บตรงนี้ครับมันเจ็บตรงนี้แล้วมันก็แปรขึ้นไปตรงนี้แล้วมันก็หลุดออกมาตรงนี้โอเคค่ะนอนลงนะคะนอนลงนะฮะไม่ใช่ค่ะนอนลงก่อนค่ะนอนลงนะคะนอนเลยค่ะนอนอย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวนวดให้ก่อนนะคะครับผมโอ้ยนี่หมอตรวจอะไรครับเนี่ยตรวจหัวใจไงคะแต่ตรงนั้นมันหัวนมนะครับคุณคะฮะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าก็หมอหายใจออกก็หมอหายใจเข้าก็หมอหายใจออกก็หมอเสร็จแล้วค่ะอ๋อพร้อมกันเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยมือนิ่มนวลมากๆเลยโอ้โหมันช่วยผมได้เยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้ดีครับหนักมือขึ้นอีกนิดก็ได้นะครับเอ๊ะหยุดทำไมล่ะครับนวดต่อสิครับกำลังได้ที่เลยครับผมโอ้เปลี่ยนท่าหรอโอ้ยมันจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยจะหนักมือขึ้นอีกนิดก็ได้เนี่ยเอาให้ถึงเนื้อเด็กเราตีเขาทำไมเนี่ยตีเขาทำไมพี่คะอะไรคะถามในนิดนึงได้ไหมอ่ะถามเยอะๆก็ได้ค่ะแน่เหรอจ้าพูดไปเถอะค่ะในเนี้ยไม่มีใครอยู่หรอกค่ะอืมคือผ่าติ่มอะค่ะมันก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนนะคะว่าจะสามารถทำได้ไหมตรวจปุ๊บถ้าหากว่าได้ก็ได้เลยเหรอคะก็จัดการผ่าตัดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกลัวเข็มไหมคะเนี่ยกลัวเข็มโหหมอพูดว่าได้ไงพ่อผมเหมือนเป็นหมอแม่ผมเป็นหมอปู่ผมยังเป็นหมอเลยครับหมออายุรกรรมเหรอคะหมอลำมันเยี่ยมมากเลยนะคะฉันว่าคุณอย่าตัดเลยดีกว่าล่ะเดี๋ยวพวกคุณจะต้องไปรับชุดที่ใช้ในการเก็บตัวแล้วก็ฟังคำบรรยายสรุปงานจากผู้พันกุ้งแล้วไปรับของที่ไหนครับเดี๋ยวพวกคุณก็รู้เองอะแม่ดูเป็นความลับจังเลยนะแม่ของลับนี่มันน่าดูตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดมึงอยากรู้นะมึงต้องขอผู้กองดูดิว่าได้สิคะอยากดูของลับเหรอคะมาดูไหมล่ะมีให้ล้วงลึกถอนใจเต็มที่เลยนะครับป้าโถพุ้ยห่าของมึงนะกูไม่อยากดูหรอกมึงดึงหน้าลงไปไหนเลยฮะขนมันขึ้นมาอยู่ตรงไหนอีกหน่อยนะเว้ยกูว่าตามึงต้องโปนจมูกมันต้องโด่งมาแน่เลยกูว่ามึงพูดจบยังจบมึงหันหน้ามาสิเฉะไปนี่ฮะและนี่คือภาพของเสี่ยเม้งเจ้าพ่ออาวุธสงครามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดซึ่งมันมีเครือข่ายโยงใยทั่วประเทศทุกครั้งที่เรามีการจับกลุ่มเราจะจับได้แต่ตัวเล็กๆไม่เคยสาวไปถึงตัวมันสักทีนึงค่อยเสี่ยเม้งคนเนี้ยนะมันมีเส้นสายที่ใหญ่โตมากนี่คือมิสเตอร์ยูริชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าของเถื่อนคู่กับมันและตอนนี้มิสเตอร์ยูริเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่ในเมืองไทยภารกิจนี้ผมอยากให้พวกคุณไปหาหลักฐานชนิดที่มันดิ้นไม่หลุดมาให้ได้ซึ่งคนของมันนะสารภาพว่าได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าไอ้เม้งน่ะมันเก็บไว้ที่ไหนถ้างานนี้สำเร็จพวกคุณก็จะได้เงินตามที่เราตกลงกันไว้แต่ถ้างานนี้พลาดคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่สาบสูญ
แล้วเราจะตามหาพวกมันได้ที่ไหนครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผู้กองพริกจะเป็นคนอธิบายให้พวกคุณฟังเองเชิญครับค่ะนี่คือบ้านพักในกรุงเทพของมันและนี่คือบ้านพักตากอากาศริมทะเลซึ่งทุกครั้งที่ยูริมาเนี่ยก็จะมาพักอยู่ที่นี่เคยมีการจู่โจมพวกมันระหว่างการขนถ่ายสินค้าทางทะเลแต่ปรากฏว่าพวกมันเนี่ยก็หนีไปได้ทุกครั้งงั้นก็แสดงว่าพวกมันต้องมีที่หลบซ่อนอยู่ก่อใดก่อหนึ่งกลางทะเลอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งทีมของเราขึ้นมาเป็นความลับแล้วก็หาบุคคลที่มีความสามารถแต่ละอย่างเพื่อออกปฏิบัติการทีมของเรามีชีวิตเป็นเดิมพันและในฐานะที่ทุกคนเป็นอดีตทหารเรือทุกคนคงจะรู้ว่าดอกประดู่ถ้ามันจะโรยมันก็จะโรยพร้อมกันขอบคุณค่ะแล้วถ้าผมแฮกข้อมูลของเสี่ยเม้งมาได้ล่ะครับเรื่องมันก็จะจบเร็วขึ้น Check it out ต้นหอมเมื่อคืนกูยังไม่รู้ความฝันมึงเลยอะถ้างานนี้สำเร็จมึงจะเอาเงินไปทำอะไรวะเอาเงินไปทำอะไรเหรอจริงแล้วฉันไม่ได้ฝันเหมือนพวกเธอหรอกฉันฝันเล็กๆอะฉันอยากมีคณะคาบาเร่เป็นของตัวเองคาบาเร่เหรอเฮ้ยเท่าที่ข้าดูเมื่อกี้ลีลาเองไม่เบาเลยนะข้ายังเคลิ้มเลยอ่ะข้าว่าฝันเองคงไม่ไกลวะฝันเองครั้งนี้ไอ้ไต้กงนี่แหละจะเป็นกำลังใจให้เองสู้เขาต้นหอมเปิดเพลงให้หน่อยได้ป่ะเปิดเพลงสลับต้นหอมได้เอาไอ้ไข่เค็มปัดมือกูทำไมเนี่ยแม่ก็มึงจะเปิดทำไมแล้วอะไรมึงยุ่งอะไรด้วยเนี่ยอ่ะทำไมเอ้ามึงเปิดเพลงดังอ่ะกูปิดไงเขียนเองแล้วกันเว้ยทำไมอ่ะกูจะขี้อ่ะคนจะขี้กูขี้กูขี้ไม่ออกก็เพลงมึงดังตอนนี้แต่พอกูขี้เสร็จแล้วกูจะไปนอนแล้วก็เปิดเพลงทำไมมึงจะนอนมันก็ไปนอนที่อื่นนี่มันที่ส่วนรวมเว้ยอ้าวที่ส่วนรวมใช่นี่กูมาตรงนี้นี่กูจะปาลบกูกะขาวกูเป็นนักลบแล้วมึงมาแต่งตัวเชื่ออะไรเนี่ยแล้วทำไมมึงมีปัญหาอะไรหรอกูไม่ได้มีปัญหาอะไรกูจะนอนแล้วมึงเปิดเพลงอะไรกูจะฟังกวนกูนี่กูปิดกูจะเต้นเอออย่างนี้มันก็นี่มึงเล่นแรงอย่างนี้เหรอโอเคนี่มึงว่ากูเล่นแรงเหรอกูมีแรงนี้มึงดูดิชอบเล่นอะไรกันแรงๆพวกมึงเนี่ยภารกิจนี้ยกเลิกเล่นอะไรกันแรงๆพวกมึงเนี่ยมานี่ไปมึงระวังตัวไว้แล้วกันผู้กองฉันไม่ขอนอนรวมพวกมันแล้วนะโอ้ยกลัวแล้วเว้ยคนจะกลัวระวังตัวตลอดนี่มันเรื่องอะไรกันวะเอ้าไม่เห็นนะมันเปิดเพลงดังเดี๋ยวกูจะเข้าไปนอนเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่นอนฟังเพลงวะเออ
กวางครับได้ยินเสียงอะไรบ้างเนี่ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกมันมีอะไรตึงหิดตึงหิดทำแม่งทำแม่งอยู่เหมือนกันนะเหตุการณ์มันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่เนี่ยแล้วเกิดผู้กองมีอะไรแล้วก็ผมอยู่ข้างๆนี่นะครับจ้าขอบใจมากครับผมทำไมต้องมาอย่างนี้ด้วยอ่ะอย่าไปสิบ้างพวกมึงต้องการอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้าไปตัวมันนี่เฮ้ยสิอาจารย์ตามโมโต้ใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปจู่นี่พวกแกต้องการอะไรอ่ะไปโอ้ยไปโอ้ยสิโอ้ยนี่ไงโอ้ยไม่มาปวดมาแล้วนี่ชิลไปนี่มีของอะไรหรอมันเสียโอ้ยเจ๋งไปห้องปึ๊ดๆโอ้ยโอ้เดี๋ยวมองปิ๊กคุณมึงต้องมัดอย่างนี้ด้วยมั้ยเนี่ยบอกแล้วมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีแก้มัดมึงเดี๋ยวดูสิมันมัดยังไงเนี่ยนี่คุณน่ะเอาหน้าไปทางโน้นทางนี้เหรอไปทางโน้นมัดแน่นมากเลยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเฮ้ยนี่อยู่เฉยๆได้ไหมเจ็บไต้กองมาช่วยหวานผู้กองตะกี้อะไรมึงนี่ทำไมมึงมาเร็วงี้วะอะไรนะบอกให้ไต้กองมันแก้มาเร็วๆครับเร็วๆดิอะไรมึงเนี่ยฮะโอ้ยนี่โอ้โหทำไมช่วยคงแย่แน่เลยเดี๋ยวกูโทรไปหาผู้พันผู้พันกูหมดนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปมาไม่ต้องรับฟังหนีเสื้อผ้าเดี๋ยวเข้าอยู่ชีวิตกูไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เลยผู้กองเป็นไรไหมไม่เป็นไรแต่มันเอาของไว้ด้วยอ่ะโจรมาถ้าผมอยู่เป็นเพื่อนผู้กองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยู่เป็นเพื่อนนะไปเถอะไปเถอะอยู่เป็นเพื่อนนะไม่ต้องออกไป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 เอาตัวเลยเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเดือดท้อ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 เดือดนี่หันหน้าไปทางโน้นหน่อยได้ไหมผู้กองครับช่วงนี้ว่างๆเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหมครับนี่จะบ้าเหรอเธอยังมีอารมณ์อีกใช่ไหมผมมีอารมณ์ตั้งแต่เริ่มมัดแล้วครับอะไรนะเธอไปเนี่ยโอ้ยมีอารมณ์แล้วแต่ละมึงเนี่ยโชคดีไหมเดี๋ยวพอถึงดาวน์เลยนะมึงเข้าไปนะมึงมัดให้แน่นๆน่ะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้หน้าเขาจะอยู่งี้ที่เหลือมึงจัดการเองแล้วกันเดี๋ยวมึงให้เสียงอะไรวะไข่เค็มเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะมีโจรมาสองคนเดี๋ยวผมแกะมาเลยเดี๋ยวผมแกะมาเลยนี่มันเคลิ้มมาเร็วจังวะไต่ตองเฮ้ยแกะมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะฮะไต่ตองเกิดอะไรโจรเว้ยโจรมาอีกแล้วเว้ยฮะโจรขึ้นบ้านนะใช่มันเอาของไปด้วยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรเนาะหายแล้วกูไปดูไอ้หมูหวานไหมแย่จริงๆเลยอยู่เวรกรรมมันยังไงพวงลอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปตามจับตัวมันเองเฮ้ยโอ้ยมาโดมาโดโดกวนแล้วช่วงเย็นนี่จะทำอะไรผมเลยอีกแล้วเหรอเนี่ยฮานี่ฮาอย่างชุกลิกจ้ามาจับมัดจับมัดไข่เค็มมัดตรงไปซะเดียวซอเดียวซอไปเดียวซอเดียวคนเดียวซอโอเคอ๋ออีตัวมดตัวนี้ดูตัวมดไอ้
เอ้าไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรกับกูงี้เนี่ยเอ้าตกลงกันไว้ว่ามัดคู่ไม่ใช่เหรอแล้วมึงมัดเลยกูเดียวเนี่ยอ๋อมึงเล่นกับกูอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยยอมอะไรคนเดียวหรอกเว้ยสตาร์อ๋อมึงเอาปืนมาขู่กูเหรอปืนเด็กเล่นมานี่มาเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยหมูหวานไม่รู้เว้ยไต้กงนี่พวกคุณทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยใครเป็นคนคิดนี่เลยคนแรกเลยนี่เลยก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงบอกเลยมึงบอกเลยใช่ไหมไข่เค็มพ่อไงอ๋อเหรอดีเฮ้ยกระไทอีเนี่ยมันแดกอะไรเข้าไปอดคอนเม็ดเลยเล่นเอาสมรรถเพศทางภาคกูหดตัวเลยมึงอะสมรรถภาพทางเพศเอาละขึ้นจากสระได้ขออีกหน่อยนะจักรองเป็นไงบ้างก็มีแต่ปลาซิวปลาสร้อยแล้วก็ปลาป่นค่ะเล็กมากๆเสียชาติเกิดโหไอ้ชิบหายนี่3คนมัดรวมกันก็ระเบิดตูดมึงได้แล้วกันนะอ๋อเหรอมัดรวมกันกูก็ไม่กินได้เสียปากหรอกเพ้อๆใส่ปากไปก็ย่อยสลายแล้วมั้งโอ้ยอีตูดคนอย่างกูไม่มีทางระเบิดบ่อขี้มึงหรอกเว้ยมึงอย่าหิวกันแล้วกันอือเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจกางเกงกูกางเกงกูดีกว่ากูเลยตัวนี้ไอ้กางเกงกูคืนมาทิ้งไว้ให้ตัวแล้วกันนะเฮ้ยมันเอาของกูคืนมาเลยชี้ดิเอามาอีกระเทยกระเทยทิ้งไว้ให้ตัวเดียวได้ยังไงมึงเอาวางให้หมดเลยอีกระเทยซุกหางวัวโห้ยนี่มันเหลืออดยังไงเนี่ยสักวันมึงยังระเบิดจับตูดระเบิดทางขี้มาให้ดูไอ้ไข่เค็มฮะตัวมึงใหญ่อ่ะมึงไปเอาแกงใส่แกงแล้วมึงไปเอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยแบบไม่ดีมั้ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ด้วยกูยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไอ้ปลาช่อนมันเริ่มตื่นแล้วเนี่ยโถ่ไอ้เหี้ยยังเสือกมีอารมณ์อยู่ตอนเนี้ยโอ้โหแล้วกูล่ะกูเป็นปลาย่างในตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหว้ฝั่งนู้นเหนือแล้วเข้าน้ำมันใกล้กันหน่อยจะเอางั้นเหรอเออเออไปเออลูกน้องอยู่ที่ทรยศนะเป็นไงบ้างก็โดนฉลามแดกหาไปหมดแล้วสิเป็นไงไม่รู้ว่ามันเอาความลับอะไรมาพูดบ้างไอ้พวกนี้มันแค่หางแถวฮะรอดีกว่าอยู่เลยร้อนใช่ไหมนี่เลยเดี๋ยวก็หายร้อนก็จะร้อนกว่าเดิมเอาใจเขาหน่อยนะมิสเตอร์ยูริกเคยกินแต่ปลาดิบวันนี้จะให้มันลองกินปลาทะเลดูทั้งมั้งเป็นยังไงแล้วยูริรับรองที่โยโกฮาม่าไม่มีอย่างนี้แน่นอนโอเคแม่งดีแต่ทำยางรถยนต์ทุยสุดยอดเลยลูกน้องนายเนี่ยแล้วไม่ให้ฉลามมันแดกอ่ะเหลือ2คนให้ฉลามแดกแล้วใครจะส่งร่างมึงแดกเขาเนี่ยเฮ้ยตะวันออกกลางมันสั่งซื้ออาวุธด่วนเลยมันจะเร่งด่วนหาเหวแล้วมันนักหนาไว้พวกเนี่ยแม่มันยิงทุกวันแต่มันจ่ายดีนะเว้ยไอ้จ่ายดีอ่ะรู้ช่วงนี้โดนขึ้นบัญชีดำอยู่ทำอะไรต้องรอบคอบไหนว่าเส้นสายของยูอ่ะ
แข็งปังไม่ใช่หรอมีแข็งก็ต้องมีหดหนึ่งของธรรมดาอยู่ไม่ต้องห่วงคิดไว้แล้วว่าต้องทำอะไรเสียเลยค่ะใส่เข้าไปดิเฮ้ยนี่มันพริกไทยไม่ใช่เหรอคนเขียนว่าพริกไทยอ่ะตีนะพริกไทยที่ไหนกูเขียนไม่หลอกมดว่าเป็นพริกไทยแต่นี่มันคือน้ำตาลถ้ามดแม่งรู้ว่านี่คือน้ำตาลแม่งเอามาแดกหมดเลยสิควายเอ้ยพร้อมฮะ4 3 2 1เฮ้ยหลบเฮ้ยตั้ม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 พ่อของไอ้ตั้มนั่นน่ะสิผู้พันอื้อไหนว่าระเบิดอ๋อกูลืมกดปุ่มนี้เป็นไง
ไข่กูยังเค็มเหมือนเดิมไหมลูกทีมผู้พันเป็นไงบ้างพร้อมเสมอครับดีมากตอนนี้หน่วยข่าวกรองเราบอกว่ายูริกับเสี่ยเม้งเนี่ยแอบไปกบดานอยู่ในบ้านพักของมันอยู่ริมทะเลและทางสหรัฐก็บอกมาว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้ามาในน่านน้ำไทยเพื่อจะรับสินค้าด้วยนะตอนนี้เรายังหาเกาะต้องสงสัยไม่เจอนะไอ้นี่เป็นซีดีผ่านดาวเทียมซึ่งมีเกาะต้องสงสัยอยู่หลายเกาะผู้พันให้ไต้กงซึ่งอยู่ในทีมผู้พันเนี่ยเขาลองดูสิเขาน่าจะรู้จักถ้าเจอแล้วก็แจ้งข้อมูลมาด้วยกันแล้วกันครับผมเจอยูริครับเสียให้มาเชิญครับเชิญเลยครับที่นี่มีงานอะไรแน่เลยนั่นแหละที่เนี่ยคนเป็นร้อยเลยไอ้ยอดอู่เชียร์แล้วมึงมาทำอะไรวะมาหาปลาจ้ะหาปลามึงไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ห่วงห้ามอ่ะไอ้เหี้ยนี่นะพี่แม่งจ้างผมมาแม่งบอกจะมาสืบหาต้นตีนอะไรไม่รู้แถวๆเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยก็มึงอะไรโทษอะไรกูเนี่ยก็มึงอะไรอ๋อนี่มึงโกรธกูขโมยข้าวเมื่อกี้ได้มั้ยทำไมมึงใส่กูโอ้ยเสียแม่งนี่มันเป็นคนขนาดนี้เลยมึงดูที่กระเทยเต็มก่อเลยปาร์ตี้ซุนเตะแรงมันวันนี้อะไรยิ่งต่างสวัสดีห้าทุกท่านคืนนี้เรียนรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่ได้มาปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกับทุกๆท่านนะฮะและก็ขอให้ทุกท่านเต็มที่คืนนี้คืนเดียวใครอยากจะแหกอยากจะปิ้นอะไรขอให้เต็มที่เลยเพราะนี่คือโลกส่วนตัวของเราชั้นนี้ไม่เกี่ยวหมู่หวานผู้กองเดี๋ยวไปในห้องไอ้เสี่ยเม้งเลยก็แล้วกันไปแฮกข้อมูลออกมาอย่างนี้นะไปด้วยกัน2คนเองชอบใช่ไหมค่ะอยากอยู่นี่ใช่ไหมค่ะแฝงตัวเข้าไปในงานไอ้เสี่ยเม้งเออหมอไอ้พวกกระเทยวิทย์ผลิตผิดเพศมันต้องไปอยู่กับพวกกระเทยด้วยกันเอาให้แม่งบันเลยเลยเอาเดี๋ยวกูถีบเลยเลิกกัดกันได้มั้งมานี่มึงก็ไปให้กูเลยเป๋ครับผมเอาเฮ้ยไปซะอะไรเนี่ยเอาเสี่ยอะไรมึงอะไรมึงใจเย็นมันถีบผมครับมึงเล่ามากินทำไมเนี่ยมาทำงานกูยอมใจทิ้งแม่งไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเอาหน้าผู้พันเสียดายของเดี๋ยวผมเก็บไว้เองแล้วกันจะได้ขวดมันสวยดีรู้ใจ ไม่ให้มันกินไปแยกกันไปแล้วยังไงเจอกันตามที่นัดหมายกันแล้วกันนะเราจะทำไงกันดีอ่ะตามมาโอ้ยเดี๋ยวครับพี่ครับมาเลยสวัสดีครับพี่คือผมเนี่ยนะผมเนี่ยติดตามผลงานของพี่มาตลอดเลยครับโอ้ยจริงกระเป๋านี่โอ้ยเดี๋ยวผมช่วยถือกันโอ้ยรองเท้าสวยจังผมช่วยค่ะช่วยถือนะคะผมสวยจังเลยครับพี่นั่นทำอะไรอยู่จ้าน้องสาวกำลังจะหาสก้าดูดจุ๊บจ่าพระรูปหล่อมีให้ดูดนะจ๊ะอืออย่าดูดสก้าเลยจ๊ะจ้าพี่จ๋า
พี่มีอยู่มวนหนึ่งไงมวนเบลเลอร์เลยชอบค่ะลองนับ1ถึง3สิจ๊ะ1 2 3คุณแม่อีตัวต้องร้องเพลงต่อไปเนี่ยมันท้องร่วงขึ้นมาทำไงดีล่ะโอ๊ยอารมณ์เสียไพ่ก็เสียนี่หาจะท้องร่วงขึ้นมาอีกกูจะหาที่ไหนร้องเพลงแทนมันทันเนี่ยป่านนี้แล้วหนูไงอย่างแกตลกยังพอทนหุ้ยหยิบชุบมีสิถูกเฮ้ยหน้ากูอย่างกับฟิล์มรัตภูมิจะให้กูเป็นกระเทยหืออีดอกอย่างมึงเนี่ยนะฟิล์มชัยภูมินู่นเอาเถอะช่วยกูคิดกูจะเป็นอะไรดีเนี่ยเล่นดนตรีอ่ะกูคงไม่เป็นแน่ไม่เคยใกล้เลยดนตรีเนี่ยเป็นอะไรดีวะบอยบอยกูได้กินเหล้าด้วยนั่งเดินกับพวกพลานมากเลยแสดงว่าที่นี่อาวุธมันต้องเยอะแน่นอนเลยเฮ้ยมึงเอาระเบิดไปวางไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมาลีนมอนโรเลยเนี่ยเนี่ยกระเทยควายจิ้นแล้วเหรอเนี่ยเคยเห็นแต่ในหนังไม่เคยเป่าจริงๆกันนะตอนนี้เราเจอห้องเสียงอีกแล้วฮะโอเคโอเคดีแล้วจัดการเลยเป็นไงของที่ให้ไปส่งเอาออกมาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะบุกไปไหนเสียจ่าไม่ได้เหรอคะมันอยู่ข้างบนห้องนอนแล้วเนี่ยไปดูนะถ้าท่านหาไม่เจอแล้วเธอรับผิดชอบเต็งกวางเต็งกวางตอนนี้เสียเม้งกำลังจะเข้าไปแล้วนะดูไปละไปดูแล้วกันดูไหมดูสิครั้งสุดท้ายก็วางไว้ตรงนี้นี่หว่าอีนางลูลูไปดูห้องนู้นสิใช่อีแล้วว่านี่พวกหายไปได้ยังไงวะแฟไอ้พวกเหี้ยเนี่ยจะเอางูเห่ามากัดกูในห้องนี้แล้วมั้งเนี่ยฮะเสียกัดเจอเจอแล้วค่ะฮะโอ้โหเจอแล้วอยู่ไหนกลัวทุกแกเสือกทับหูงูแมวซาวกู
กูระประสาทแดกกับมึงจริงอีนางรู้ลูกอ้าวอะไรเหรอคะแล้วมันมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงวะเมื่อกี้ดูแล้วไม่มีนี่วะก็วานอยู่ตัวนี้ตั้งนานแล้วค่ะไปไปมึงไปทางนู้นคนเดียวก่อนไปอ้าวผมไปคนเดียวแล้วพวกมันอ่ะกูจะยืนตรงนี้อ่ะสิอ้าวแล้วไม่ไหวด้วยกันเราไปก็มึงจะได้ไปคนเดียวเหรอลึกซึ้งมากเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยโล่งอกว่ามันอยู่หรือว่าหายไปไหนว้ายไอ้เม้งมาแล้วไอ้กลับไปหมดจะไปไหนวะเนี่ยไปไหนดีวะกูเฮ้ยมึงนี่เดินนะขัดหูขัดตาขัดขากล้วยหมดไหมนี่เป็นอะไรอ่ะมันขี้โบ๋จังดูรอบห้องที่มีอะไรผิดสังเกตไหมไม่มีอะไรเลยหนูเห็นแต่ตุ๊กแกนะอยู่ข้างบนนะลูลูค่ะขอไฟหน่อยสิมันติดที่ไหนแล้วตั้งนานแล้วอีดอกมีตาไม่เสือกดูมึงล่อถ้าบุหรี่กูไหม้เลยเนี่ยไปที่ที่ได้ตายหาละบุหรี่เหลือตัวเดียวเสียดายเว้ยซื้อใหม่ก็ไม่ได้กูบอกมึงตั้งนานแล้วอีลูลูไอ้มันบาโลมาเลยที่หลังมึงต้องสั่งมาทำไมดูไปแป๊บเดียวกลิ่นแม่งเป็นบุหรี่ขี้โยไปแล้วจะด่าอีทีไหมล่ะจะได้เป็นรสช็อกโกแลตโอ้ยขอบใจมากกูไม่ต้องไปตัดดิสดวงเลยมายุ่งอะไรกับเสื้อผ้าฉันเนี่ยมาแทนค่ะดีเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นเลยเร็วๆ เร็วจ้าดำเงี้ยทำหาอะไรล่ะเอาเทียนลนตูดบุหรี่จิ้มตูดอีกโอ้ยยี่นี่เป็นพวกผลิตนั่นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยเอาแล้ว
นี่เป็นอะไรไปอีกอ่ะผมว่าสิครับเดินเข้าผิดห้องอ่ะมันก็คิดว่ามียาเสพติดไว้ที่ก้นโอ้โหมันล้วงใหญ่เลยมันเจอเปล่าวะเจอขี้โอ้ขี้ยาเหรอขี้กูเลยนี่แหละแล้วนี่เราจะทำไงกันต่อดีอะคะเอาข้อมูลละข้อมูลได้ยังข้อมูลข้อมูลเนี่ยเกือบได้แล้วมันตอบว่าไม่ได้เลยดีกว่าเสียเวลาร้อนตูดกูด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเราจะไปเอาข้อมูลทำมาเดี๋ยวพาไปอุ้ยตูดมึงไปใจบ้างก่อนโอ้โหแล้วกูต้องเดินอีกไกลไปเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอีต้นหอมห้องมาไม่เห็นเหรอดูตรงนี้ทั่วด้วยโชว์ฝีมือจัดการเลยแฮกข้อมูลออกมาให้ได้ครับผมเอ้ยไปดูต้นทางไปดูทำไมต้นทางมึงไม่เคยเห็นไงกูจะพาไปดูไอ้บ้าเออไหนขอดูดิหมดสนุกเลยกูแม่เอ้ยหลบกันเว้ยวัวหาผู้พันเลยทราบวันกุ้งคะค่ะพวกมารู้ตัวแล้วค่ะต้นหอมไอ้ต้นหอมเป็นไรมึงไปดูมันก่อนไปแล้วมันเสร็จจะไปแล้วกระชากหลักฐานของมันนี่ไงเราเป็นยังไงเราเอาไงดีอ่ะต้นหอมกูว่ามึงขึ้นไปให้บนไปรวมกับพวกเราดีกว่าว่ะส่วนกูอ่ะจะรอดมาไปทางนี้เองอืมก็ดีไว้เจอกันสั่งเมากับบุรีเลยกูอ่ะไปไปมาไหนได้เว้ยเฮ้ยต้นหอมเอ้านี่มีอะไรมาลูกน้องเสียเม้งสิคะมันไล่ยิงมาเออนี่ข้อมูลได้มาเปล่าได้มาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกวันเฮ้ยเอาเฮ้ยต้นหอมอ่ะเอ้าก็มันมากอดผมแล้วเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นไปไหนวะเนี่ยไปลุกเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนกูจะบอกมึงทำไมเลยบ้าเอ้ยไปเมื่อกี้ไปกินลุกเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาเป็นขบวนเลยมึงดูสิดูลิจับตัวเฮียอะไรกันมาเฮ้ยพวกมึงเป็นใครกูไม่บอกแต่ถึงยังไงกูก็ไม่ใช่ตำรวจกันแล้วกันละเว้ยแล้วพวกมึงมากี่คนถ้ากูบอกว่ากูมา6คนมึงเชื่อกูไหมอ่ะแล้วไปบอกมันทำไมเล่ากูคนซื้ออ้าวตุ๊มันไม่เชื่อหรอกกูก็รู้หมดดิมึงคิดว่ากูโง่ดูแม่งแต่งตัวสารูปเข้าสิโอ้โหอีเหี้ยมึงสวยตายเลยห้ามาเลเซียไม่เอามันง่ายไปยูริมีอะไรเล่นสนุกกว่านั้นเยอะดูชุดแดงนี่สิทำไมมันเป็นอะไรอะบันนอกบันนอกเลือกได้ไงชุดสีนี้ลูลูชุดขาวแต่ว่าไอ้ใส่ชุดขาวน่ะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยดูมันแปลกๆเหมือนกันคือของเนี้ยมันต้องพิสูจน์นะคะเนี่ยผู้ชายทั้งแท่งเอาที่บ้าผู้ชายด้วยกันเห็นไหมผู้ชายด้วยกันแต่ไอ้ใส่ชุดขาวไม่เห็นมีขนหน้าเอิบเลยเฮ้ยถอดแล้วถอดแล้วเฮ้ยแอปนี่ว่ะจับให้ลูกพี่แล้วด้วยน้าเร็วเดี๋ยวสิคะเร็วน้าค่อยคุยกันก็ได้นี่ค่ะโอ้ยจับตัวไปแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรโอ้ยถอดเร็วเว้ยใช่ไปเลยปวดท้องเฮ้ยเย้
ดนะมากูพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอะไรวะมึงเอานี่ไปนั่นน่ะนี่มันเล่ากูนี่วะเดิมย้อนใจเลยฮะมันจะได้แบบสมูกดีๆล่องๆแม่งรู้ใจกูจริงมึงนี่มากูพร้อมแล้วพร้อมใช่ไหมไอ้กระรอกแทะปัญหาข้อที่หนึ่งเอ้มันสบายอยู่แล้วนี่เป็นไงเล่าปากกระบองตาสามแม่ผัวผลิตจากปลาไซดินแท้ 100% เนื้อปลาได้บัตรประเทศนิวซีแลนด์ให้เราต้องใจใส่บุญเส้นแต่ให้ดีต้องกินกระสินดำอุ้ยแสบหลังนั่นนี่ปลาเหี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยปลาแดกไม่ใช่ปลาส้มไม่ใช่ปลาจอมไม่ใช่ปลาแซลมอนไม่ใช่ปลาพิฆาตไม่ใช่อุ้ยไอ้เหี้ยอะไรมันเหม็นจังวะพี่กติกาดิวะเฮ้ยงั้นกูขอใช้ตัวช่วยอย่านี่ดีลานักมึงจะใช้ตัวช่วยตัวไหนกูขอเลียมึงได้เสร็จนั้นเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเลือกมุกอ้วกรถเล็บขบกูอีกมึงเลี้ยงง่ามเต็มๆเลยเรียกปาตีนมึงขี้มุดมเลยไอ้เฮียนี่ตอบไม่ได้เสือกโง่พวกมึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเอาแม่ไปฆ่าเฮ้ยมันทายไม่ถูกเกี่ยวนะกูว่ามันเฮ้ยฆ่ามันสิไอ้เหี้ย Help me please พี่กระเทยเข้าปล่อยพวกกูเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นอีนี่ตายพวกกูเป็นต่อเห็นไหมดีข้างขาวแม่ไก่มึงมีตัวประกันแล้วใช่ไหมคราวนี้มึงหมดตัวประกันแล้วตายเลยมึงบอกว่ามึงเป็นต่อใช่ไหมยอมแพ้ครับผมไปต่อผมไปต่อจากผู้พันนะต่อเหี้ยอะไรกูล่ะเฮ้ยเอางี้แล้วกันไปไหนๆกูก็จะตายแล้วขออะไรกูอยากได้ไหมอะไรมึงอยากได้ไหมอ้วนบอกมาลูกผู้ชายว่ากูขอกินเหล้าสักอึกนึงเนี่ยเหล้าเนี่ยอยากแดกก็แดกได้เลยนอกจากจะเป็นกระเทยที่ทุเรศแล้วมึงยังใจดีด้วยมาก่อนกูจะตายอ่ะมันต้องให้สมศักดิ์ศรีเว้ย มันต้องเสียงดัง เสียงดัง เสียงดังเฮ้ย
การเสียสละเป็นการแสดงถึงคุณงามความดียิ่งการเสียสละนั้นเพื่อประเทศชาติย่อมเป็นหน้าที่ของทหารหามทุกคนและการเสียสละชีวิตของตัวเองในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดในนามของกองทัพเรือไทยจึงขอจารึกเกียรติคุณนี้ลงไว้ในเหรียญกล้าหาญเพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่างที่ดีสืบต่อไปเราจะทำความฝันของต้นหอมให้เป็นความจริงที่พลาดที่ครั้งพวกเราก็ช่วยกันไปฝันจะไกลแค่ไหนพวกเรา
มึงอยู่ในสายกูนี่นะกูจะไม่พยาดนะเว้ยกูมีเบนด้า500เม็ดเดียวครั้งเดียวเดี๋ยววันนั้นอยู่นะคะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ค่ะผู้พันเนี่ยโดนยิงที่ลูกอัญชาใช่ถูกแล้วข้างขวาก็ใช่แต่ว่าตอนที่กระเด็นเป็นตัวมาร์เกอร์เนี่ยยังไม่แตกกระจายลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนนะคะ15ฟุตจากนั้นแล้วเนี่ยหล่นมาแตกกระจายที่หลุมบังเกอร์ค่ะมันลูกอัญชาหรือว่าลูกเทนนิสเนี่ยจริงๆอยากให้เห็นภาพมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเข้าไปดูความจริงเลยไม่ต้องเข้าไปดูเลยบอกให้ก็ได้แตกทั้งหล่นมองอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหแม่งดึงดาวแล้วเว้ยผู้กองครับตาผมเป็นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เห็นเนี่ยทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะความรักทำให้คนตาบอดครับลาวๆวันนี้วันเกิดพี่โอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูลูผู้กองผมมีเมียแล้วนะเมียผมอ่ะห้ามผมเที่ยวซ่องผมก็ยังเที่ยวห้ามผมกินเหล้าอ่ะผมก็ยังกินผมเลิกเที่ยวซ่องผมเลิกกินเหล้าผู้กองเป็นเมียผมนี่ไอเมียน่ะยังตีนเลยโอ้ใจเอาไปกราบเว้ยอ่ะโอ้ย